ช่วงนี้ Moneywise จะพาไปเจาะลึกในหุ้นของราชบุรีโฮลดิ้งนะคะเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะถือว่ามีดีลที่มาตามนัดแล้วนะคะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังคือการเข้าไปลงทุนในประเทศจีนครั้งแรกแล้วก็เป็นดีลใหญ่โตมโหฬารซะด้วยนะคะครั้งนี้จะไปร่วมสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันที่จีนอยู่บริเวณเมืองกวางสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโรงไฟฟ้านี้คือฟางเฉิงกัง number 2หรือว่าหมายเลข2นะคะที่คาดว่าน่าจะเดินเครื่องพาณิชย์ได้ในปี2564นะคะกำลังการผลิตประมาณ 2,000 กว่าเมกะวัตต์ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะก็เพิ่งส่งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์มาเมื่อเย็นเมื่อวานนี้หลังจากที่ปิดตลาดไปแล้วค่ะวันนี้เป็นข่าวดีก็ทำให้หุ้นปรับตัวขึ้นมานะคะแต่ถ้าจะไปลงทุนที่ทางต่างประเทศเนี่ยก็คงจะไม่สามารถไปลงทุนได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะเพราะเป็นทรัพยากรของชาติก็ต้องมีการไปโคกับบริษัทท้องถิ่นครั้งนี้ราชบุรีก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะจะต้องมีพันธมิตรด้วยอีกหลากหลายถึง2เจ้านะคะก็คือมีทั้ง China Nuclear Power Corporation ที่ถือหุ้นอยู่ 51% รวมทั้งกวางสี Investment Group อีก 39% ตัวของราชบุรีนะคะที่มีบริษัทลูกถือหุ้นอยู่ทางอ้อมก็คือราชไชนานพาวเวอร์ที่เป็นผู้ลงทุนในสัดส่วน 10% ค่ะก่อนหน้านี้ดีลนี้เขาเคยพูดถึงกันมาแล้วแต่ว่ายังไม่เผยออกมาซะทีเดียวนะคะและดีลนี้เป็นก้าวแรกของการเข้าไปขยายธุรกิจในจีนที่เป็นตลาดใหญ่โตมีศักยภาพด้วยมองด้วยว่าน่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีที่ทำให้ได้งานในอนาคตด้วยค่ะไปลงทุนในจีนใช้เงินไม่น้อยนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้ว 7,500 กว่าล้านบาทค่ะหรือว่าเป็นตัวเลขของเงินหยวนนะคะประมาณ 1,330 ล้านบาทจากหนังสือที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ราชบุรีโฮลดิ้งบอกว่าจะเป็นเม็ดเงินที่มาจากกระแสเงินสดของบริษัทตามสัดส่วนร่วมทุนค่ะเราไปดูธุรกิจโครงการอื่นๆของราชบุรีโฮลดิ้งกันต่อนะคะว่ามีธุรกิจไหนที่อยู่ในช่วงการดำเนินการอยู่นะคะภาพรวมของบริษัทไม่ได้มีเฉพาะในประเทศเท่านั้นในประเทศไทยเองกำลังการผลิตมากที่สุดประมาณเกือบ 5,000 เมกะวัตต์แต่ว่ามีการขยายไปยังสปป.ลาวนะคะ 1,096 เมกะวัตต์ส่วนใหญ่ก็ได้จากโรงไฟฟ้าหงสาค่ะมีตัวของออสเตรเลียนะคะ500เมกะวัตต์และญี่ปุ่นเพิ่งเข้าไปเริ่มนะคะประมาณ20เมกะวัตต์ค่ะแต่ว่าแผนการลงทุนครั้งใหม่ส่วนอาจจะไปขยายตลาดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจาวา7ขนาด 2,000 เมกะวัตต์ที่จะไปร่วมลงทุนกับบ้านปูนะคะเบื้องต้นร่วมลงทุนกันประมาณครึ่งๆ 50-50 นะคะเพื่อเข้าไปประมูลงานก่อนค่ะอีกหนึ่งที่ในลาวคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกองสี่ในลาวนะคะอยู่ที่ประมาณ400เมกะวัตต์นะคะก็น่าจะมีการลงนามร่วมกับพันธมิตรของไทยในชื่อไทยเวอร์พาวเวอร์เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะจากญี่ปุ่นที่เราเห็นมีประมาณ20เมกะวัตต์จะมีโครงการเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะในญี่ปุ่นเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์ม3ค่ะขนาดกำลังการผลิต60เมกะวัตต์ที่จะร่วมลงทุนกับพันธมิตรจากไต้หวันด้วยและสุดท้ายในไทยเองนะคะเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้คือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยราชการแล้วก็สหกรณ์ภาคการเกษตรแต่ว่ามีการเลื่อนไปก่อนเล็กน้อยนะคะโครงการมากมายขนาดนี้เป้าหมายระยะยาวเลยผู้บริหารมองว่าต้องการเพิ่มมูลค่าของกิจการนะคะจากปัจจุบันตีตัวเลขแล้วเนี่ยมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ 124,000 ล้านบาทแต่ว่าภายในปี2566นะคะหรือว่าอีกประมาณ8ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 280,000 กว่าล้านบาทค่ะก็ต้องไปเพิ่มตัวของกำลังการผลิตนะคะจากปัจจุบัน 6,500 เมกะวัตต์เป็น 9,700 เมกะวัตต์ค่ะตัวของราชบุรีโฮลดิ้งนะคะไปดูราคาแล้ว7วันที่ผ่านมามีแต่ทรงและซุดนะคะเป็นขาลงแท่งแดงมาตลอดแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีแล้วนะคะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้ประมาณ 1.6% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 47.75 บาท 75 สตางค์แต่ไปสำรวจราคาเป้าหมายจากทางโบรกเกอร์ Maybank Kim เองให้ไว้ที่ 58 บาทเป็นการปรับลดประมาณการมาเล็กน้อยนะคะจากเดิมอยู่ที่ 63 บาทเพราะว่าตัวผลประกอบการไตรมาส3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขาดทุนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมากขณะที่ Philips ค่ะยังคงให้ราคาสูงที่63บาทนะคะเป็นการซื้อสะสมเพื่อรอโครงการต่างๆเดินกำลังเต็มที่นะคะก็จะทำให้มีรายได้เข้ามามากขึ้นด้วยค่ะ